สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีขับสตูดิโอปตท.กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้นิสสันนาวาร่าคาลิเบอร์โรงพยาบาลเจ้าพระยาเสนอรายการนิสสันนาวาร่าคาลิเบอร์ชุมชนคนรักป่ารู้คุณค่าวิถีพอเพียงโดยปตท.ทางเดินสุดไกลแค่ไหนก็ไปยังมีอีกไกลให้เราชื่นชมจากกรุงเทพมหานครนะครับไปยังจังหวัดจันทบุรีผมเลือกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข7มอเตอร์เวย์เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอบ้านบึงตรงยาวผ่านอำเภอแกลงมุ่งหน้าไปทางจังหวัดจันทบุรีเส้นทางหลวงหมายเลข3แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข317ก่อนถึงอำเภอสอยดาวจะแยกขวาครับเส้น3424แวะที่นี่กันก่อนครับบ้านสตอนสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับนาวิเกเตอร์และนาวิเกเตอร์กับการเปิดฤดูกาลในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับเราจะเดินเท้าขึ้นเขากันครับซึ่งในการเดินทางของนาวิเกเตอร์ในคราวนี้เรามีจุดหมายปลายทางอยู่ที่บนยอดเขาผาหินกูบครับบ้านทุ่งเพนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปที่นั่นนะครับเรามาที่นี่กันก่อนครับกับโครงการดีๆนะครับในโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงครับซึ่งที่นี่นะครับเขาจะปลูกฝังให้น้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับรู้จักรักและหวงแหนในธรรมชาติรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมครับไปดูกันครับว่าในชุมชนแห่งนี้เขามีการจัดการกันยังไงครับกับที่นี่ครับที่บ้านสตอนตำบลสตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับออกเดินทางครับไปพร้อมกับนาวิเกเตอร์แน่นอนพี่สุชินครับเป็นนายกอบต.นะครับที่ตำบลสตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับน้องๆเยาวชนที่นี่เห็นเขามีกิจกรรมอะไรดีๆกันก็มีโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงนะครับที่ทางกลุ่มเยาวชนได้ร่วมกันทำมีการร่วมกิจกรรมในการปลูกป่านะครับการดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับก็โชคดีที่ตำบลสตอนตอนนี้ที่มีเยาวชนได้ตื่นตัวแล้วก็มีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้มาความรู้เกี่ยวกับการรักป่าการจะทำยังไงให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นนะครับน้องๆได้มีทำอะไรบ้างครับในตอนนี้ครับเห็นมีเรื่องของข้อมูลด้วยข้อมูลของแต่ละครัวเรือนค่ะว่ามีการใช้พลังงานเท่าไหร่ค่ะใช้ทรัพยากรยังไงบ้างว่ามีความสิ้นเปลืองมากน้อยเพียงใดเนี้ยค่ะแล้วก็จะทำให้เรารู้เพราะว่ามันจะมีการไปประมวลผลทำไมเราถึงต้องเก็บข้อมูลนะฮะส่วนหนึ่งคือทราบปัญหาด้วยแล้วก็ทราบว่าแต่ละบ้านนี่มีการใช้เชื้อเพลิงมากน้อยแค่ไหนอะค่ะแล้วเราสามารถแบบเมื่อเราทราบข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็จะประมวลได้ว่าบ้านไหนใช้พลังงานเยอะน้อยแค่ไหนอะค่ะหลังจากที่เราเก็บข้อมูลไว้เยอะๆแล้วเนี่ยมีพอจะสามารถ
ประเมินอะไรได้บ้างอะครับการใช้พลังงานนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังตอนใช้แบบเยอะมากแล้วก็หนี้สินของตำบลทำให้เราทราบว่าเรามีหนี้สินของตำบลเท่าไหร่เราสามารถจะลดลงยังไงได้ประโยชน์มากเลยครับการสำรวจข้อมูลของชาวบ้านในตำบลของเราทั้งที่ประชาชนได้ทำปกติอบต.และตอนเราก็มีการสำรวจตัวถอยแล้วลักษณะคล้ายกันเราจะได้รู้ว่าในตำบลตอนของเราเนี่ยประชากรของเราเนี่ยใช้วัตถุดิบอะไรไปใช้สิ่งธรรมชาติของเราไปได้เท่าไหร่เมื่อเรารู้ข้อมูลเนี่ยเราจะทำยังไงที่เราจะเสริมมันขึ้นมาทดแทนเพราะพวกนี้พอใช้แล้วเนี่ยมันใช้แล้วเหมือนกับมันหมดไปถ้าเราไม่ร่วมกันสร้างเพิ่มขึ้นมาอย่างการปลูกต้นไม้เนี่ยบางทีเมื่อก่อนที่ชาวไร่ได้เช่าถางป่าอะไรเงี้ยก็ทำลายต้นไม้ไปถ้าเราไม่ปลูกทดแทนขึ้นมาบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้สภาพแวดล้อมเราเสียไปแต่ตอนนี้ดีที่มีที่เยาวชนเขาได้คิดได้ทำได้รวมกลุ่มกันมารักษาตรงนี้ไว้รักษาพื้นป่าแล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมขึ้นมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการตอนเรามากพี่เองได้มีโอกาสเดินทางมาที่นี่ก็มีความภูมิใจในน้องๆนะครับที่ถึงแม้ว่าเรายังอยู่ในช่วงวัยเรียนเนาะแล้วก็เรายังมีอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาชุมชนดีมากเลยครับต้องขอบคุณพี่สุชินด้วยนะครับผมที่ส่งเสริมน้องๆเยาวชนแล้วก็พัฒนาชุมชนขอบคุณครับผมขอบคุณน้องๆทุกๆคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดินทางกันต่อนะครับเราจะเดินทางไปที่หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งเพนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวครับอยู่ประมาณอำเภอมะขามจากนี้อีกไม่ไกลครับวัดเขาบรรจบเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ของชาวบ้านซึ่งได้อนุรักษ์ไว้สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อทำการเกษตรมีการดูแลโดยใช้ชื่อว่ากลุ่มชาวสวนซึ่งต่อมาได้มีพระธุดงค์มาปฏิบัติธรรมหลายองค์จนมาถึงพระของวัดเขาสุกิมของพระอาจารย์สมชายชาวบ้านจึงได้เริ่มสร้างที่พักสงฆ์และศาลามุงหญ้าคาและได้พัฒนาจนมาเป็นวัดเขาบรรจบสถานที่ตั้งของวัดเขาบรรจบคือหมู่บ้านทุ่งเพนหมู่8ตำบลฉมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีที่มาของวัดเขาบรรจบเดิมที่นี่ใช้ชื่อตามท้องถิ่นเมื่อได้สร้างจนเป็นวัดแล้วท่านพระอาจารย์สมชายได้ตั้งชื่อเสียใหม่ตามลักษณะของภูมิประเทศและที่ตั้งโดยมีลักษณะของภูเขาสองลูกมาบรรจบกันที่คลองทุ่งเพนโดยทิศเหนือมีเขาสอยดาวที่ตะวันตกมีภูเขาคิดจกูดและมีวัดตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเขาสองลูกจึงเป็นที่มาของวัดเขาบรรจบครับเมื่อเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาทำอะไรลงไปก็จะเป็นภัยพิบัติทั้งแก่ตัวเองครอบครัวทั้งสังคมรวมแก่ประเทศชาติบ้านเมืองอาตมาภาพเองก็อยากให้พวกเราเนี่ยนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านแล้วก็จะมีความสุขจะมีความเจริญจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไปก็ขอเจริญพรสาธุตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10:20ในช่วงเช้านะครับเนวิเกเตอร์ก็มาถึงที่จุดนี้ครับหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งเพนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเดี๋ยวเราก็แวะเยี่ยมชมบริเวณนี้กันก่อนนะครับก็มีทั้งเรื่องของสวนผลไม้แหล่งน้ำจืดธรรมชาติของที่นี่ครับก่อนที่เราจะเดินเท้าขึ้นเขากันครับที่ลานหินกูบครับซึ่งก็คือจุดหมายปลายทางของเนวิเกเตอร์ลุงนฤทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็มาพบกับลุงนฤทธิ์นะครับลุงนฤทธิ์ก็เป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่นี่ครับนะครับลุงนฤทธิ์สำหรับที่นี่ทำอะไรบ้างเอ่ยอาชีพดั้งเดิมทำสวนผลไม้ครับแล้วก็ต่อมาก็ได้มีอาชีพเสริมก็คือทำโฮมสเตย์เพื่อเป็นรายได้เสริมมาพักที่นี่ด้วยแล้วก็กินผลไม้สดๆด้วยแล้วก็มีน้ำตกเล่น
ครับอันนี้ต้นมะไฟครับกำลังคนงานกำลังเก็บมะไฟครับตรงนี้ก็มีมะไฟออกก่อนครับผลไม้ก็ยังไม่มีตัวไหนยังสุกคือมีมะไฟมะไฟนี่คือช่วงมีนาเมษาครับมีนาเมษาจะออกก่อนผลไม้อื่นครับครับโอ้คุณมริดอย่างตอนนี้เราเก็บไปนี่เราเอาไปขายเหรอครับเอาไปขายตรงครับตลาดช่วงนี้ราคาเป็นไงฮะดีไหมครับก็ราคาก็10บาทครับ7บาทบาทครับราคาดีกว่าปีที่แล้วเพราะมันไม่ดกผลผลิตปีนี้ไม่เยอะอ๋ออันนี้คือสุกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับกินได้ครับลองราคาอ๋อ ครับหวานหวานนิดเดียวคุณนฤทธิ์มีผลไม้อะไรบ้างครับก็มีทุเรียนมังกองแล้วก็มะไฟแล้วก็มีชมพู่แต่ตอนนี้เอาออกไปละแล้วก็มีกล้วยไข่เดี๋ยวเนวิเกเตอร์ก็เที่ยวชมสวนอีกสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อขอบคุณลุงนฤทธิ์มากขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำเส้นนี้นะครับเป็นสองภูเขามาบรรจบกันนะครับก็เขาเรียกว่าเขาบรรจบนะฮะก็แต่เขาหนึ่งก็คือเขาคิจกูดกับเขาแต่ดาวใต้นะครับมารวมกันแล้วก็เกิดสายน้ำที่มีมือคลองทั้งสองภูเขาเนี่ยมารวมกันเป็นสายน้ำคลองทั้งเพลนเส้นนี้นะครับสำหรับสายน้ำเส้นนี้นะครับจะไปจบที่ปากแม่น้ำแหลมสิงห์นะครับจังหวัดจันทบุรีที่เราเดินเลาะๆกันมาตามน้ำเนี่ยครับคือสังเกตดูนะครับลักษณะที่โดดเด่นจะเป็นก้อนหินนะครับจะแปลกตารูปร่างหน้าตาหลายรูปแบบมากเลยก็ถือว่าตรงจุดนี้ครับเป็นการวอร์มก่อนที่พรุ่งนี้เนวิเกเตอร์แล้วก็พี่เผือกกับพี่ตุ๋ยนะครับเราจะขึ้นเขาด้วยกันที่ลานหินกูบครับครับผมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีวันนี้ก็เราก็สัมผัสกับบรรยากาศของคลองทุ่งเพลนนะครับในช่วงยามเย็นแบบนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราออกเดินทางกันต่อก็มีพิเกเตอร์ทีมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองท่านครับผมครับก็พรุ่งนี้เจอกันโมง35นาทีในช่วงเช้าครับเราเริ่มต้นที่จะเดินเท้าขึ้นสู่บนภูเขานะครับครับเราจะไปยังหางกูบนะครับที่อยู่ด้านบนครับผมโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เราจัดเพื่อจะเดินทางศึกษาในเส้นทางธรรมชาติที่เราจัดไว้นะครับครับก็คงจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก6ชั่วโมงโดยประมาณนะครับครับถ้าเกิดบวกผมเพิ่มไปอีกก็มีแต่10นะฮะค่อยไต่ไปไม่โหดถึงขนาดนั้นครับก็เดี๋ยวลองไปดูครับว่าเส้นทางเป็นยังไงเราต้องเดินเข้าทางด้านนี้เข้าอย่างเดียวครับผมมีครับก็จะผ่านน้ำตกอ่างเบงนะครับชั้นแรกนะครับครับผมเราจะขึ้นสู่ผาหินกูบนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับไปครับไปพร้อมกับพี่ตุ๋ยและพี่เผือกและเนวิเกเตอร์ครับไช่วงนี้ครับช่วงนี้เราก็จะเห็นน้ำของน้ำตกอ่างเบงก็จะน้อยๆนะครับช่วงหน้าแล้งครับแต่ก็ยังดีที่มีน้ำอยู่แต่เราก็ต้องเดินบนแนวของฝายชะลอน้ำตรงนี้ครับผ่านเข้าไป
ก็เมื่อกี้เลาะๆมาตามน้ำตกครับก็ตอนนี้เริ่มเบี่ยงออกแล้วเดี๋ยวคงจะเดินขึ้นทางก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับมันเป็นการทดสอบกำลังใจก่อนนะครับว่าเราจะไปได้หรือเปล่าถ้าเราผ่านไปได้ก็ทุกอย่างสบายโอ้และพักกันสักหน่อยนะครับทางชันจริงๆบวกกับอากาศในช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนร้อนสุดๆมาบ้างเป็นอาหารของสัตว์ป่าเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงเนื้อจะบางมากเลยครับเม็ดจะใหญ่เปรี้ยวท่านที่เห็นอยู่ด้านข้างนี่ก็คือหินกำมะเรียนนะครับก็ซึ่งตรงนี้คือจะเป็นตำนานเก่าแก่ตามที่คนโบราณเขาได้เล่าให้ฟังครับตำนานด้วยครับหินนี้คนเฒ่าคนแก่เขาเล่าว่าตรงนี้นะครับณบริเวณนี้นะครับอาจจะเป็นเมืองรับแร่เก่าจุดนี้กับระหว่างหมู่บ้านนะครับก็ผู้คนก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะครับโดยที่ว่ามีการทำบุญบ้านใหม่หรือว่าทำงานพิธีต่างๆครับก็จะมีการมายืมของนะครับอย่างเช่นถ้วยชามอะไรพวกนี้ครับเพื่อไปทำกิจกรรมในงานนั้นๆนะครับต่อมานะครับก็ตามธรรมดาครับนิสัยคนไทยนะครับยืมมานะครับแล้วก็บางครั้งก็ไม่คืนคนรับแลนะครับก็ถือว่าเป็นคนตรงนะครับคือพูดคำไหนคำนั้นนะครับก็ยืมไปไม่คืนบ้างอะไรบ้างต่อมาก็คงเป็นการปิดนะครับก็จะไม่มีการไปมาหาสู่กันแล้วพอหลังจากการปิดหินก้อนนี้ไปแล้วก็จะเป็นรูปราคาทรงจั่วที่เราเห็นนี่นะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงนะครับเสียงมันเสียงตีไทยนะครับบนเขาเนี่ยเป็นระยะก็หลังๆนี่ก็ยังมีการได้ยินอยู่ในกลุ่มของชาวบ้านนะครับตรงนี้ก็ยังคิดว่าคนรับแลก็คงจะอยู่ในบริเวณเขาบริเวณนี้อยู่นะครับในความเชื่อของคนในชาวบ้านในกลุ่มนี้ครับอ๋อหรือว่าหินก้อนนี้เป็นประตูปิดเหรอครับครับก็คงจะอย่างนั้นนะครับหรือว่าเหมือนถึงว่าเมืองรับแลเนี่ยเป็นอีกมิตินึงหรือเปล่าครับครับคงเป็นอีกมิติหนึ่งตอนนี้ก็มาถึงจุดพักจุดแรกอันนี้จุดแรกใช่ไหมครับใช่ครับเรียกคลองมะเดื่อครับสำหรับเส้นทางต่อไปจะเป็นลักษณะไหนครับก็จะเป็นราบเรียบไปก่อนนะครับระยะประมาณครึ่งชั่วโมงชอบครับแล้วก็จะมีตาระดับเล็กน้อยไม่พันมากนะครับแต่อีกสักระยะหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็คงจะนิดนึงนะครับอาจจะมีปีนป่ายบ้างครับในช่วงใกล้จะขึ้นไปบนลานถ้าได้ก็อีกไม่ไกลสิครับเนี่ยก็ถ้าระยะทางจริงคงไม่ไกลนะแต่ความยากลำบากมันอาจจะทำให้เราใช้เวลาเยอะครับนิดนึงครับเรามาได้สักครึ่งทางหรือยังครับยังไม่ถึงครับเกือบแล้วครับเดินทางต่อไปครับThank you.
ตอนนี้พักอีกแล้วเป็นหนที่โอ้โหนับไปถ้วนแล้วครับสำหรับผมแล้วครับเป็นไงครับสำหรับเส้นทางตอนนี้จากที่เราจุดเริ่มต้นตรงน้ำตกอ่างเบงมาถึงหินก้อนนี้แล้วก็เส้นทางที่จะเดินต่อไปตั้งแต่อ่างเบงก็มีเนื้อแรกที่บอกว่าเนื้อทดสอบกำลังใจถ้ามาข้ามเนื้อนั้นได้ใช่ไหมก็จะเดินมาถึงจุดนี้ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ละจากนี้ไปนะครับเราจะต้องไต่ระดับอีกมากกว่าเดิมอีกหลายเท่านะครับแต่ก็ความสูงคิดว่าคุ้มกับการที่เราจะได้ไปเห็นที่สิ่งที่เราจะไปครับอย่างผาหินกุเติมความสดชื่นครับแล้วก็พร้อมเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางกันต่อครับตอนนี้ครับเวลาประมาณ 4:20 นนะครับในช่วงเย็นครับมาถึงตรงจุดนี้นะครับจะเป็นช่วงของหินซึ่งเขาเหมือนกับซ้อนๆกันอยู่จะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับถ้ำเลยครับเดี๋ยวทางด้านหน้านู้นนะครับเราจะต้องมุดเข้าไปแล้วก็จะเป็นทางเดินเท้าเดินต่อไปครับนะครับที่เราเดินทางมาเนี่ยผมเห็นมีร่องรอยของเลียงผานะครับเป็นขี้เลียงผาแสดงว่าเขาก็มีอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็มีข้างข่าวด้วยนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ 6:20 นในช่วงเย็นในที่สุดเราก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับเรียกว่าลานหินกูบนี่ครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเขาสอยดาวครับจังหวัดจันทบุรีนี่ครับพี่เผื่อสำหรับเรามายืนณจุดนี้เนี่ยผมเห็นพื้นป่ากว้างใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าทิศทางเป็นยังไงบ้างครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะมองเห็นนะครับสู่เบื้องล่างนะครับโดยเห็นพื้นป่าและที่ยาวไกลออกไปคือหมู่บ้านเพราะว่ามุมด้านหน้านี่สามารถจะมองเห็นถึงประมาณ180องศานะครับครับในด้านของทิศตะวันออกนะครับส่วนด้านล่างสุดก็น่าจะเป็นอำเภอเมืองนะครับแต่ทีนี้เราอาจจะมองด้วยสายตาไม่เห็นนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็ติดกับเขาคิชกูฏนะครับก็ถือว่าเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับตรงนี้นะครับสำหรับเส้นทางที่เรานำคุณติ๊กมาวันนี้นะครับก็เราคิดว่าต่อไปเราจะเปิดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับในการที่จะเดินป่าสู่บนลานหินกูบแห่งนี้นะครับมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับก็ให้ติดต่อมาทางทีมท่องเที่ยวชุมชนบ้านนุ่งเพลนนะครับผมยินดีจะเป็นไกด์นำทางนะครับที่จะพาขึ้นมานะครับต้องขอบคุณพี่เผือกและพี่ตุ้ยที่นำทีมเนวิเกเตอร์ขึ้นมาทำให้เห็นสิ่งที่สวยงามพรที่นี่นะครับชื่นใจครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปกินข้าวกันครับผมThank you.
ันจะเป็นพลังตอนนี้ฝนตกลงมาปล่อยๆแล้วครับแล้วก็ตรงจุดที่ผมกำลังยืนอยู่เนี่ยครับจะเป็นหินก้อนใหญ่ๆก้อนนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่มาของชื่อผาหินกูบนะครับซึ่งคำว่ากูบเนี่ยแปลว่าหลังของช้างครับบริเวณนี้เนี่ยครับก็เป็นลักษณะของหินที่อยู่ด้านบนยอดเขานะครับก็จะคล้ายๆกับลักษณะของหลังของช้างเลยครับก็เป็นที่มาของผาหินกูบนั่นเองหินที่เหมือนหลังของช้างนะครับถ้าเรานั่งก็จะเหมือนกับเราคือช้างอยู่ตรงนี้นี่นะฮะเหมือนช้างจริงด้วยเป็นช้างที่ตัวใหญ่มากเลยแล้วตอนนี้นะครับสองข้างที่ผมเห็นเนี่ยครับก็เป็นผืนป่าที่กว้างใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยครับลักษณะของป่าดิบชื้นเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเป็นลักษณะของป่าที่มีเรือนยอดขึ้นกันดับแน่นๆเลยแล้วก็ขณะที่เรามาในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยครับในช่วงหน้าแล้งนะครับจะเห็นว่าผืนป่าเนี่ยก็เป็นสีเขียวหมดเลยครับแสดงว่าเขามีความชุ่มชื้นสูงแล้วตอนนี้ฝนตกลงมาปล่อยๆด้วยครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นช่วงหน้าแล้งผืนป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับป่าดิบชื้นใครบางคนที่เขาจะอยู่เคียงข้างกายยินดีที่เจอคนหาความหมายของกันและกันคือความงดงามบางอย่างยังคงถูกซ่อนไว้คือความงดงามยังคงรอคอยผู้ที่มีหัวใจภายใต้อ้อมกอดแห่งของเขาอันยิ่งใหญ่วันนี้เราเปิดให้เธอได้รู้ได้ชื่นชม นี่คือความสวยงามจากใจฉันก็ตอนนี้นะครับบรรยากาศที่อยู่รอบๆข้างผมเนี่ยครับก็มีทั้งภูเขาที่เป็นก้อนหินใหญ่ๆนะครับแล้วก็ด้านล่างครับก็คือทะเลหมอกและผืนป่าที่อยู่ด้านล่างที่สีเขียวขึ้นกันแบบแน่นมากเลยครับตอนนี้ก็อากาศเย็นๆสบายๆละอองฝนตกลงมาเล็กๆน้อยๆนะครับก็เก็บภาพไว้ในความทรงจำกันสักหน่อยนึงผมก็เลือกที่จะตั้งค่าวัดแสงทั้งหมด9จุดด้วยกันแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง9ภาพครับเราก็จะสามารถเห็นสายหมอกที่กำลังไหลผ่านไปอย่างต่อเนื่องสดชื่นครับเดี๋ยวค่อยๆเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับค่อยไปไหลเมฆหมอกยังคงทอดยาวกว้างไกลอบอุ่นงดงามชีวิตท่ามกลางผมไพลไปสุดปลายฝันสายทะเลยังคงไหลวินกลับคืนสู่ถิ่นแผ่นดินที่เคยหวังก้าวข้ามไปสู่แสงของตะวันและการเดินทางของนาวิเกเตอร์ในคราวนี้นะครับเราเดินทางกันมาที่จังหวัดจันทบุรีครับเพียงแค่เราเดินทางมาที่บ้านทุ่งเพลตำบลฉมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับได้ทุกอย่างครบวงจรณตรงนี้นะครับที่นาวิเกเตอร์มายืนอยู่ครับคือที่ผาหินกูบครับซึ่งก็คือจุดหมายปลายทางของNavigator ในคราวนี้ครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเส้นนึงครับของเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สามารถมาถึงได้ภายในวันเดียวช่วงก่อนที่จะมาถึงบนยอดเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของถ้ำครับเราได้เห็นร่องรอยของสัตว์ป่าและสัตว์ป่าที่สำคัญที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นร่องรอยของเลี้ยงผาครับซึ่งเป็นหนึ่ง
ใน15สัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยซึ่งตอนนี้เลียงผาก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วแต่ว่าที่แห่งนี้เราได้มีโอกาสเห็นร่องรอยนะครับก็ยังถือว่าเขาก็ยังมีอยู่อาศัยในพื้นป่าแห่งนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ของพวกเขาครับที่ผาหินกูบแห่งนี้นะครับจะมีความสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ900เมตรซึ่งก็ถือว่ามีความสูงที่เราจะสามารถมองเห็นวิวต่างๆนะครับไปรอบๆตัวนะครับทั้งในผืนป่าที่เราจะเห็นต้นไม้เขียวๆมีภูเขาสลับซับซ้อนเป็นเทือกเลยนะครับและทะเลหมอกครับถ้าลองสังเกตดูนะครับตั้งแต่เราอยู่พื้นที่ข้างล่างจนถึงบนยอดเขาเนี่ยครับเราจะได้พบกับก้อนหินต่างๆนะครับซึ่งเป็นก้อนหินตามธรรมชาติบางทีแล้วเราอาจจะมองข้ามไปก้อนหินที่มองดูแล้วเหมือนกับเป็นศิลปะที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้เขาจะช่วยชะลอน้ำนะครับป้องกันการพังทลายของดินในเรื่องของความสวยงามก้อนหินเนี่ยครับมีรูปร่างหน้าตาแปลกๆที่ไม่เหมือนกันเลยสักก้อนหนึ่งครับแล้วก็บนยอดเขาแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ซึ่งข้างล่างเนี่ยครับก็จะเป็นถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้เหมือนกันเป็นที่ให้ต้นไม้ใช้รากยึดเกาะได้ครับเนี่ยแหละครับก้อนหินนะครับซึ่งบางทีแล้วดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เขามีคุณค่าในตัวเองมากกว่าคำว่าแข็งแกร่งครับอย่ามองข้ามสิ่งที่อยู่รอบๆตัวสิ่งที่เล็กๆน้อยๆนะครับและการเดินทางของนาวิเกเตอร์ก็คงจะสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้นะครับที่ผาหินกูบแห่งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพื้นที่แห่งนี้ครับผาหินกูบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีที่ให้ธรรมชาติที่สวยงามและอากาศบริสุทธิ์ดีๆวิวดีๆให้กับเรานะครับเดินตามรอยทางของเราเดินตามรอยทางของเนวิเกเตอร์แล้วพบกันใหม่กับการผจญภัยในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนลาไปพร้อมกับผาหินกูบแห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ร่วมนำทางปตท. Nissan Navara Caliber Canon กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้จะมีหมาอยู่ตัวนึงครับเป็นหมาท้องถิ่นฮะถ้าเกิดมีกลุ่มคนที่จะขึ้นไปข้างบนเขาก็จะเป็นไกด์นำทางไปกับเราด้วยเป้ง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 โดนเข้าให้แล้วโอ้ยโคนขากับนี่นี่นี่ดูเลือดดูเลือดนี่เลือดตกเลยโอ้อะไรก็ยอมแล้วกันอ่ะพัดให้ลูกพี่หน่อย